ผลไม้ในภาพลูกสีแดงๆลูกนี้รู้ไหมครับว่ามันคือลูกอะไรลูกไหนเฮ้ยลูกนี้ยังไงเล่าลูกไหนคะลูกนี้ก็ลูกนี้ไงคะนั่นแหละมันคือลูกอะไรลูกไหนไอ้ก็บอกว่าลูกนี้ลูกนี้ต้องไปพูดอีกสักกี่ทีเนี่ยโอ๊ยคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วอ้าวแล้วแล้วแล้วนั่นเราจะไปไหนมหาอำนาจบ้านไหนไอ้บ้านนาแล้วหญิงสาวหน้าขาวแก้มแดงคนนี้เธอก็คือน้องฟรุตนางเอกของเรื่องเออสรุปแล้วไอ้เจ้าลูกเนี้ยมันคือลูกอะไรกันแน่ลูกไหนคะโอเคลูกไหนก็ลูกไหนแล้วว่าแต่ตอนเนี้ยเรามาอยู่กันที่ไหนสวนของพ่อบ้านป่ากล้วยที่เนี่ยบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นสุดๆแล้วว่าแต่ไหนอะลูกไหนที่ว่าไหนนี่ไงหน้าตาแบบนี้ รสชาติมันเป็นยังไงนะลองไหมคะอาจัดมาอ้าว รสชาติเป็นยังไงคะพี่มันก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆฝาดๆนิดๆนะครับ แล้วเจ้าลูกไหนเนี่ยเขานิยมปลูกทั้งภาคไหนกันนะครับภาคใต้ภาคกลางไม่มีค่ะคือจะอยู่ภาคเหนือแล้วก็ที่สูงๆหน่อยเนาะอากาศเย็นถ้าร้อนก็ไม่ขึ้นดูไปดูมาหน้าตาของเจ้าลูกไหนเนี่ยมันออกจะคล้ายๆไอ้ผลไม้อะไรสักอย่างนะก็คือเป็นตระกูลของพรามพรามจุหลีเนาะคือแล้วก็ลักษณะจะคล้ายเชอร์รี่ของต่างประเทศอะค่ะเขาก็เลยเป็นเชอร์รี่ดอยอีกชื่อนึงโอ้โหเชอร์รี่ดอยพอจะสู้กับเชอร์รี่เมืองนอกได้ไหมครับแต่ตัวนี้เชื่อมนี้อร่อยกว่าเชอร์รี่ของเมืองนอกนะบ้านของบ้านเราอร่อยกว่าเยอะเลยของเขาแบบมันหวานเลี่ยนยังไงไม่รู้เนาะแต่ของเราหวานแล้วก็มันจะมีรสชาติแบบขมหน่อยๆแล้วมีอมเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกทีนึงเนาะแหมน้องฟรุตเนี่ยคุยกับผมอะไม่ค่อยจะสบตากันเลยนะเขินอะไรหรือเปล่าเนี่ย อ๋อเห็นคนหล่อไม่ได้ค่ะโอ้โหต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่ความหล่อของผมอ่ะมันทำให้การถ่ายทำเนี่ยมีอุปสรรคแล้วทำไมจะผลลูกไหนบนต้นเนี่ยมันถึงมีคราบสีขาวๆติดเต็มไปหมดเลยอะครับอันนั้นๆๆแน่แอบฉีดยาอะไรหรือเปล่าเนี่ยตัวขาวๆนี่ไม่ใช่ยานะคะแกจะเป็นผิวของแกแล้วก็เวลาลูบๆมันแกก็จะหายไปเองไม่ใช่ตัวยานะคะเกิดจากธรรมชาติเลยค่ะเรียกลูกไหนว่าแกๆแบบนี้เนี่ยฟังดูน่ารักเหมือนเพื่อนกันเลยนะครับเหมือนเป็นเพื่อนเพราะว่าผลไม้ทุกชนิดเราจะดูแลอย่างดีเลยดูแลจากใจเนี่ยค่ะน้องฟรุตของเราเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวปากากยอมีพี่น้องด้วยกัน3คนเป็นผู้หญิงทุกคนซึ่งเติบโตมาในครอบครัวของเกษตรกรที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเสาหลักตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็ปลูกฝังให้แบบทำไร่ทำสวนพ่อแม่ทำอะไรเราก็ทำตามเงี้ยค่ะตั้งแต่ขุดดินเลยจับจอบจับอะไรอย่างเงี้ยต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรบ้างแบบเนี้ยคือทำทุกอย่างและนี่ก็คือคุณพ่อเลอเก๊กพ่อนางเอกของเราตั้งแต่จำความได้เนี่ยพ่อเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในไร่ในสวนมาโดยตลอดแต่จะเป็นอะไรกับเป็นไม่ได้แล้วเนาะจะเป็นครูกับเป็นหมอเป็นอะไรกับเป็นไม่ได้เป็นเกษตรกรนี่จะภูมิใจดีละทุกวันนี้คุณพ่อเลอเก๊กในวัยใกล้จะ60ปีเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงบ้างล่ะครับมีกระสุนแท้แล้วชอบขนาดเลยอ่ะเขาอยู่กับต้นไม้นี่พอพอที่ส่งมาไปหลายอย่างแล้วเนาะบางบัตโต้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละสวยอย่างนี้ต้นนี้ก็ส่งมาอย่างนี้อ่ะเชื่อแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยมีความสุขจริงๆเดินไปยิ้มไปสักขนาดนี้แล้วว่าแต่เจ้าลูกไหนอ่ะมันมีหลายชื่อเหลือเกินพ่อผมควรจะเรียกว่าอะไรดีครับบางคนว่าเชอรี่ดอยบางคนเรียกว่าไหนบางคนว่าพรามมันเหมือนกันแหละงั้นผมเรียกว่าลูกไหนละกันเนาะง่ายดีจะอ้าวพ่อกัดดังกรอบเลยนะอร่อยไหมล่ะครับอันนี้มันขมขมหวานหวานเปรี้ยวแต่มันจะฝาดฝาดแล้วมันมีลูกไหนที่มันหวานหวานช่ำช่ำบ้างไหมครับแต่ถ้าหนูง่วงนี่มันจะหวานน้อยสู่เนี่ยถ้าสุกสุกมันจะสีดำดำไปเลยอันไหนไหนไหนผมขอลองชิมหน่อยหวานมันหวานจริงๆด้วยแล้วเจ้าต้นลูกไหนเนี่ยช่วงเดือนไหนที่เขาออกดอกกันล่ะครับช่วงเดือนธันวาเทวานี่จะออกดอกใบไม่มีนะถ้าช่วงที่มาออกดอกนี่ใบไม่มีใบมันจะลงหมดแล้วใบมันจะทิ้งหมดเลยมีแต่ดอกสีขาวแต่ถ้าเวลามันจะออกลูกแล้วก็เมษานี้ต้องปล่อยนะให้กินใบมันจะโป่งใหม่
ลูกก็จะออกมาแล้วพอเดือนเมษายนลูกเขาก็ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเก็บผลผลิตได้กี่เดือนครับจะหมดเดือนพฤษภาวันที่10ปลายนะเดือนเดียวนั่นแหละหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยต้องดูแลต้นเขายังไงต่อบ้างครับต้นแตงกิ่งทุกปีกี่แก่นี่ก็ปีนี้ก็ถ้าเก็บหมดแล้วจะต้องออกว่าถ้าเอาไว้น้ำแล้วไปลูกไม่ใหญ่ละลูกไม่จะเล่นลงแล้วต้นเขาเนี่ยมีศัตรูพืชอะไรหรือเปล่ามะระบันทอมมันจะจ่อยเยอะจ่อสีหายไม่ใช่กี่หมดเลยมันจะเล็ดเดียวเลยแต่ว่าปัญหาเรื่องแมลงวันทองอ่ะมันจัดการได้ไม่ยากเพราะว่าคุณพ่อเขาอ่ะมีสมุนไพรไล่แมลงสูตรเด็ดสูตรนี้คือพ่อให้มามีตะไคร้กับยาสูบนะคะแค่2อย่างเองเหรอครับใช่ง่ายๆเลยพื้นบ้านตะไคร้มีกลิ่นกำจัดไอ้พวกแมลงได้เงี้ยค่ะมีกลิ่นหอมยาสูบก็มีกลิ่นเหม็นแล้วก็มาขยำด้วยกันแล้วก็เติมน้ำอันนี้กะเอาเลยนะคะเราจะขยำได้ง่ายเงี้ยค่ะต้องบีบให้น้ำตะไคร้ยาสูบออกมาหมาดทิ้งไว้นะคะสัก1คืนพรุ่งนี้ก็มาพ่นตอนเช้าได้เลยหรือว่าตอนเย็นอัตราส่วนในการใช้เท่าไหร่กันครับน้ำก็คือ20ลิตรอะค่ะกับหัวเชื้อนี่สัก4แก้วก็ได้แล้วค่ะย้อนความกลับไปถึงจุดเริ่มต้นในการปลูกต้นลูกไหนเนี่ยพ่อได้มันยังไงครับเมื่อก่อนนี่ไปอยู่กับโครงการหลวงนั่นแหละขออาก้ามาข้างๆผู้ที่มีเอาอาก้าพวกนี้แหละเอาไปปลูกที่บ้านที่สวนโอ้พอดีค่ะดีใจค่ะไม่มีตาซื้อนะแล้วว่าแต่ตัวของน้องฟรุตเองเนี่ยทำเกษตรช่วยที่บ้านมาตลอดเลยหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้ก็ทำงานในเมืองเนาะเชียงใหม่ก็คืออยากหาประสบการณ์นั่นแหละทำงานในเมืองจะได้มีความรู้แบบว่าเราอยู่ในหมู่บ้านมันก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายเนาะก็เลยไปหาคือที่บ้านทำเกษตรเนาะเราก็อยากแบบมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรให้มากๆแล้วเราไปเรียนเกี่ยวกับอะไรมาล่ะเรียนเกษตร2ปีแล้วก็ไปเรียนต่อบัญชี2ปีเรียนบัญชีเนี่ยนะมันเกี่ยวกับเกษตรยังไงอะคือบัญชีนี่ก็คือแบบคิดจะได้คำนวณไม่ต้องมีคนโกงอะไรเงี้ยค่ะคือจะได้มีความรู้ติดตัวว่าเออเราก็สามารถคิดตัวเลขตัวนี้ได้นะเรียนจบก็คืออยากทำงานเกี่ยวกับเกษตรก็เลยไปสมัครเป็นของสหกรณ์อ่ะเนาะสหกรณ์โคโนมได้เป็นบัญชีทำบัญชีตรงนั้นเลย10ปีสักสิบปีทำนานคือตอนนั้นก็ตั้งเป้าหมายก็จะอยู่ในเมืองประมาณถึงอายุ30พอ30ก็กลับเลยเมื่อน้องฟรุตเธอได้ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วการสานต่องานเกษตรของคุณพ่อก็ได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยค่ะลูกไหนคือแบบลูกมันเยอะแล้วก็มันก็ตกหล่นใต้ต้นเยอะก็ด้วยความที่ว่าจะลูกไหนเนี่ยผลผลิตมันดกจนล้นสวนแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครแต่จริงๆมันอร่อยมากเลยแต่คนมันก็ไม่รู้มันยังไม่เป็นที่ของตลาดหรือว่าคนนิยมอะค่ะก็เลยว่าเออต้องทำยังไงดีถึงแบบเราจะได้ขายแบบมันตกมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพเนาะคงถึงเวลาแล้วล่ะที่ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาเป็น10ปีจะได้ใช้งานสักทีไปเรียนรู้แบบเห็นมีเพจมี YouTube หรืออะไรเนาะเราก็เลยกลับมาสร้างเพจเล็กๆ1อันเพื่อแบบเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเพื่อเปิดการตลาดจากคนข้างนอกจะได้เข้ามาเนี่ยถือว่าเริ่มต้นได้ดีกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับเพจเราก็มีลูกค้าสนใจขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตอนก่อนที่เรายังไม่มาอยู่บ้านไม่ได้มีแค่ของบ้านเราบ้านเดียวนะคะคือชาวบ้านบ้านอื่นเขาก็มีเนี่ยค่ะส่งเสริมกันไปช่วยเหลือกันไปตัดกลับมาหาพ่อเลิกเก๊กของเรากันบ้างผมอยากรู้จริงๆเลยว่าไอการขยายพันธุ์จะต้นลูกไหนเนี่ยมันทำยากไหมครับพ่ออันนี้อ่ะใช่ครับโอ้สบายสบายแค่ไหนกันเอารากนี่แหละไปปลูกเลยอันไหนรากไหนครับดึงรากนี่แหละดึงรากใต้ต้นเขาเนี่ยนะไปปลูกเออนี่แหละนี่เอาไปปลูกเลยสบายบ้าเลยเนี่ยง่ายขนาดเลยนะนี่นะโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยแล้วหนาไหมครับกว่ามันจะโตเนี่ยอันนี้ถ้าปลูกปีนี้เนี่ยปีหน้าอ่อนหน่อยแล้วปีหน้าก็ออกผลละโอ้นี่ไงนี่มันรากต้นไม้วิเศษชัดๆเออผมขอซื้อต่อไปปลูกที่บ้านได้ไหมครับพ่อไม่ขายให้เลยอ้าวคุณพ่อพูดแล้วนะฟรีนะไม่เก็บตังค์ที่หลังนะแน่จริงแน่ใจก็เอาให้ร้อยสองร้อยแค่นั้นแหละพ่อโอ้เกือบจะดีแล้วพ่ออันที่จริงแล้วรากที่พ่อเด็ดมาใต้ต้นเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เกิดมาจากเจ้าผลลูกไหนที่ร่วงหล่นลงมาจากบนต้นจนกลายเป็นต้นใหม่งอกขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
พ่อเลิกเก๊กบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าพ่อโม้ก็เลยรีบเอาเจ้ารากเนี่ยมาลงหลุมปลูกโชว์ซะเลยจะปลูกแล้วพ่อจะปลูกแล้วไหนเนี่ยวางนี้เนี่ยแล้วนั่นพ่อเอาไม้ไผ่มาเสียบไว้ทำอะไรอะครับกว่าลูกปังไปมาอยู่นี่มันจะไปมันจะตายนะครับต้องขับไว้อย่างนี้ปลูกปีนี้ปีไหนออกผลละครับพ่ออันนี้ปีหน้าเอาลูกละแหมรวดเร็วทันใจดีจริงๆอันนั้นปลูกปีที่แล้วนะเอาลูกแล้วนะในส่วนของคุณพ่อเนี่ยนอกจากลูกไหนแล้วอะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมดชอบปลูกต้นไม้ชอบกันเลยจะเอาให้มันโล่งหมดเลยไม่ได้นะต้องมีเหมือนกับป่านะครับมันจะทื่อแล้วก็มันจะเย็นอันนี้กล้วยป่าอนุรักษ์ไว้อันนี้นะทูคุณพ่อปลูกเองเหรอครับไม่ปลูกมันเกิดธรรมชาติเดี๋ยวเราให้น้องปลุดเนี่ยพาไปเดินชมสวนคุณพ่อกันดีกว่าว่าเขาปลูกต้นอะไรไว้อีกบ้างต้นไผ่เขาเรียกว่าไผ่โตทำไมต้องไผ่โตด้วยครับก็เข้าใจว่าเป็นไผ่โตโตอ่ะแต่ว่าเจ้าไผ่เนี่ยมันก็ดูใหญ่โตมโหฬารจริงๆด้วยดูท่าน่าจะปลูกมานานพอสมควรเกิดก็เห็นแล้วนะมือเลยมือเลยย่อเรียกใครกันล่ะนั่นน้องเมลี่เจ้าอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้หลานสาวชื่อข้าวผัดมันเป็นกำลังใจทุกคนเลยเวลาขอพลังก็แกก็จะเติมให้อ่ะไหนน้องข้าวผัดเติมพลังให้น้าฟรุตเขาหน่อยเฮ้ยน่ารักเอาละได้กำลังใจมาแล้วมาเราไปเดินชมสวนกันต่อดีกว่าอ้าวน้องข้าวผัดไปด้วยกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถั่วแขกอันนี้กินกำลังดีเลยหวานไห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 นอร่อยจริงเปล่าน้องข้าวผัดเยี่ยมอย่าบอกนะว่าไม้ไผ่ที่ปักอยู่เนี่ยมันคือไม้ไผ่ข้างหน้าที่เราเห็นกันตอนแรกอ่ะใช่ไม้ไผ่จากเมื่อกี้ที่พ่อปลูกแล้วก็เราก็ตัดออกมาโดยที่แบบไม่ต้องไปแบบซื้อของที่อื่นเนี่ยค่ะประหยัดต้นทุนไว้แล้วก็อันนี้โตอะโวคาโดอันนี้เป็นพันธุ์ฮิตลูเฮอร์นะคะถ้าจำไม่ผิดนะที่พ่อบอกอ่ะอันนี้ได้ประมาณสัก2ปีกว่าหน่อยๆอยากทำเป็นอะโวคาโดอบแห้งอ่ะเพราะว่ายังไม่มีกาแฟเนาะกาแฟอยู่ตรงนี้พันอาราบิก้าค่ะแล้วก็มีพวกตระกูลไหวที่ปลูกไว้กินเองโอ้โหที่นี่เนี่ยนะเขาปลูกพืชหลากหลายดีจริงๆต้องขอบอกเลยว่าเป็นผลงานพ่อเลิศเก๊กทั้งนั้นใช่พ่อนี้ทำชอบทำสวนที่สุดเลยชีวิตจิตใจก็คือเช้ามาแกต้องขณะไม่สบายแกก็ต้องแบบแกบอกนะว่ายิ่งนอนพักยิ่งแบบยิ่งปวดมากกว่าเดิมแกต้องมาสวนแล้วแกก็มาแล้วแกก็หายเองแล้วนอกจากไม้ผลแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีพืชผักสวนครัวอีกด้วยอันนี้หอมญี่ปุ่นนะคะปลูกขายก็คือแบบเป็นรายได้เสริมไปในตัวดึงได้เลยแล้วกินได้เลยไหมครับแต่หอมญี่ปุ่นนี่กินดิบไม่ได้อ้าวแล้วว่าแต่นี่ขายดีไหมครับเนี่ยเจ้าต้นหอมญี่ปุ่นน่ะโอ้ยเห็นปลูกว่าเยอะเชียวอ๋ออันนี้คือมีตลาดแน่นอนแล้วค่ะมีเจ้าของหมดแล้วราคาตอนนี้ก็โล50บาทมีประมาณสัก 5-6 ต้นก็โลนึงแล้วที่เห็นพืชผักผลไม้ในสวนแห่งนี้เนี่ยเขาเจริญงอกงามมองไปทางไหนก็เขียวขจีเต็มไปหมดแน่นอนว่าเขาต้องมีของดีแล้ววันนี้น้องฟรุตจะมาสาธิตการทำปุ๋ยหมักขี้ควายสไตล์ธรรมชาติเป็นสูตรมรดกตกทอดมาจากพ่อปลูกต้นไม้มาแล้วนับไม่ถ้วนเรียกได้ว่าใช้แล้วเนี่ยผลผลิตโตไวไร้กังวลอย่างแน่นอนขี้ควายเป็นของเราเองเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเราจะไม่เอาของสัตว์ที่แบบกินอาหารเนาะอันนี้กินแบบธรรมชาติก็คือหญ้าทั่วไปเลยเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาไปตากแห้งก่อนนะคะก่อนออกมาแล้วก็ฟางเข้าจากที่เราทำของแต่ละปีเงี้ยค่ะฟางเข้าแล้วก็น้ำหมัก EM มันทำมาจากอะไรกันล่ะครับไอ้เจ้าน้ำหมัก EM เนี่ยก็เอาจากผลไม้ที่เรามีตกทั้งโบยมีทั้งลูกไหนแหละกับน้ำตาลแล้วก็น้ำหมักไว้ก็ประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็พอดอ1แล้วก็เทผสมรวมเลยแล้วสัดส่วนแต่ละอย่างอ่ะต้องใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงครับสัดส่วนกะเอาเลยค่ะเข้มข้นหน่อยก็จะมีคุณภาพหน่อยแล้วก็ใส่น้ำเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ปิดพลาสติกเสร็จแล้วก็3วันเราก็มาพลิกอีกทีนึงเนี่ยค่ะจนกว่าฟางจะเปื่อยเนี่ยค่ะ
ให้ฟังเปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วก็วันที่พริกเราก็ต้องรดน้ำด้วยนะคะเติมน้ำแล้วเราต้องหมักไว้กี่เดือนถึงจะเอาไปใช้ได้ครับถ้าจะได้ผลจริงๆก็คือต้องทิ้งไว้1เดือนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยนี้ได้เลยให้ลูกโดกเนาะแล้วก็ผลไม้เรามีคุณภาพน้ำหนักดีอย่างเงี้ยค่ะแม่เชื่อแล้วว่าปุ๋ยขี้ควายเมื่อสักครู่เนี่ยมันดีจริงๆดูสิผลลูกไหนในสวนเนี่ยดกเชียวแล้วต้นลูกไหนต้นหนึ่งเนี่ยเขาให้ผลผลิตเราเยอะไหมครับต้นหนึ่งก็ประมาณสัก200โลได้อยู่โดยประมาณเนาะอาจจะแบบบางต้นก็ร้อยกว่าแต่ถึง200ก็มีเงี้ยค่ะแล้วลูกไหนแบบไหนที่เราเก็บไปส่งลูกค้ากันล่ะครับลูกก็คือจะมีการเปลี่ยนสีอันนี้คือแบบอ่อนเก็บไม่ได้เก็บมาก็กินไม่ได้แต่ถ้าอันนี้เก็บแล้วก็เอามาบ่มแล้วก็กินได้ถ้าเราจะสั่งตั้งตามเพจเนาะเราก็ต้องเอาลูกประมาณนี้เพื่อเวลาส่งมันจะได้ไม่เละไม่สุกก่อนเงี้ยค่ะไปถึงลูกค้าลูกค้าจะได้ทานได้พอดีเลยเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็คือผลลูกไหนที่น้องฟรุตได้ทำการเก็บมาเมื่อสักครู่เราต้องเอาไปล้างก่อนไหมครับทั่วไปแล้วส่งก็คือเราจะไม่ผ่านน้ำนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกเสียง่ายเนาะเน่าได้เนี่ยถ้าส่งออกแบบนี้ไม่ได้นะคะสีเข้มๆหน่อยค่ะไปทางสีม่วงอะค่ะเพราะว่าไปถึงมือลูกค้าเน่าหมดเลยเวลาส่งออกก็ต้องส่งประมาณนี้แดงๆแล้วมันมีกี่ขนาดกันล่ะครับจะมีด้วยกัน3เกรดราคาก็จะต่างกันอันนี้เกรด1ก็ลูกจะต้องดูดีทั้งผิวแล้วก็ลูกใหญ่60ค่ะโลนึงเกรด2ก็ต้องดูดีเหมือนกันแต่เล็กรองลงมา40บาทแล้วก็3ก็จะเล็กกว่าเพื่อนค่ะ30บาทเนื้อข้างในไม่ต่างนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะฉ่ำมากอร่อยไหมอร่อยนอกจากที่น้องฟรุตจะกลับมาบ้านช่วยทำเรื่องการตลาดออนไลน์เพิ่มเติมอีกหนึ่งสิ่งที่เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำต่อไปนั่นก็คือการแปรรูปผลผลิตในสวนเพื่อเพิ่มมูลค่านั่นเองและนี่ก็คือพี่อาเลพี่สาวของพี่ฟรุตผู้ซึ่งจะมาทำลูกไหนเชื่อมให้เราได้ชิมกันก็มีลูกไหนน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำเปล่าตั้งหม้อแล้วเราก็จะใส่ลูกไหนลงไปพี่อาเลเนี่ยชื่อฝังดูเท่จังเลยนะครับอาเลก็คือเมื่อก่อนมีฝรั่งคนหนึ่งเนาะมาบ้านที่จริงชื่อน่าจะคาเรนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ตาก็เลยเอาชื่อนั้นมาเป็นชื่อหลานแต่ว่าปกยองพูดไม่ชัดก็เลยกลายเป็นอาเลโธ่แม่นางคาเรนคาเรนคาเรนอาเลอาเลโอ้ยฟังดูก็ใกล้เคียงกันอยู่เนอะ แล้วนอกจากนี้พี่อาเลเนี่ยเธอยังเป็นแม่แท้ๆของน้องข้าวผัดอีกด้วยนี่ยังไงถึงตั้งชื่อลูกว่าข้าวผัดอะครับพี่ตอนที่พี่ท้องน้องอะพี่ชอบข้าวผัดมากเลยเช้าก็กินตอนเที่ยงก็กินอะก็เลยตั้งชื่อให้เป็นข้าวผัด กลับมาที่ลูกไหนเชื่อมของเรากันดีกว่าครับตอนนี้ก็ดูน่าจะได้ที่แล้วนะแล้วว่าแต่ลูกไหนเนี่ยมาแปรรูปอย่างนี้พี่ไปเก็บมาจากในสวนหรือเปล่าครับปกติเราก็เก็บมาเยอะส่วนที่อันนี้เนาะเขาคัดของเราออกแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าให้เป็นรายได้อีกช่องทางนึงก็เลยมาทำลูกไหนเชื่อมให้ลูกๆชิมก่อนนะคิดมันก็ได้แล้วก็สามารถขายในหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆก่อนไหนเชื่อมรสชาติเปรี้ยวนิดๆหวานๆนุ่มๆละมุนลิ้นสุดๆเลยอ่ะอุ้ยนอกจากลูกไหนเชื่อมที่นี่ก็ยังจะมีลูกไหนดอกอีกด้วยแล้วคนที่จะมาทำลูกไหนดองนั้นเขาก็คือพี่ชิสามีของพี่อาเลส่วนผสมลูกไหนดองเค็มเนี่ยลูกไหนที่เราคัดมาสุดๆ1กิโลต่อเกลือเม็ดนะครับ700กรัมไอ้เกลือไปชั้นแรกก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกไหนจากนั้นพี่ชิก็ใส่ลูกไหนสลับกับเกลือไปเป็นชั้นๆจนเต็มโหลแล้วก็เติมน้ำต้องรอไปอีกกี่เดือนครับเนี่ยถึงจะเอามากินได้1เดือนนะครับดองเค็ม1เดือนก็นับทานได้ครับเอ้ย1เดือนอ่ะมันนานไปพี่ชิบอกกับผมว่ามีวิธีการดองลูกไหนอ่ะที่มันเร็วกว่านั้นการดองตัวนี้มันจะต่างจากดองเค็มนะครับอันนี้เป็นการดองแบบใช้หัวเชื่อมลูกไหนในตัดส่วน1กิโลนะครับต่อกับไอ้หัวเชื้อเนี่ย
2ช้อนโต๊ะฮะไอ้เจ้าหัวเชื้อเนี่ยมันคืออะไรอ่ะพี่ไปเอามาจากไหนอ่ะหัวเชื้อที่เราใช้ตัวนี้ครับมันก็คล้ายๆที่เราดองมะม่วงดองท้อพวกนี้ครับมันได้หมดเลยอันเดียวกันเลยครับหัวเชื้อเราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมีครับทีนี้วิธีการดองเนี่ยเราจะคัดลูกไหนที่มันสดๆขั้วเราจะดึงออกถ้ามันติดมานะครับแล้วก็ดึงออกทีนี้เราก็จะจับทีลูกเลยว่าเอาที่มันแข็งๆนุ่มๆแล้วไม่เอาทำไมต้องลูกแข็งๆด้วยล่ะครับถ้าเราคัดครั้งแรกจากมันกรอบมันสดๆมันจะไม่นุ่มเวลา15วันแกะกินก็จะกรอบเหมือนเดิมลูกนุ่มเนี่ยเราสามารถไปแปรรูปเป็นทำเป็นแยมนะเป็นแยมได้ทานสดได้ครับจากนั้นพี่ชิก็ใส่ลูกไหนลงไปในโหลแล้วก็เติมน้ำลงไปจนเต็มโหลต่อจากนี้เราก็ใส่หัวเชื่อมเลยครับ2ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วครับคืนนี้เราก็ปิดไว้ในส่วนลูกไหนเนี่ยถ้าดองหัวเชื้อในประมาณ15วันก็เปิดทานได้แล้วว่าแต่พี่ชิเนี่ยมาช่วยงานในส่วนนี้ตลอดเลยหรือเปล่าครับผมเนี่ยมันเป็นลูกเขยให้กับบ้านนี้นะครับเพราะผมปกติผมจะไม่ได้อยู่ตลอดนะครับอาชีพของผมคือเป็นครูอาสาครับที่อำเภออมก๋อยนะครับปกติผมก็จะไปทำงานอีกอำเภอหนึ่งก็จะกลับมาทุกสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนเวลาผมกลับมาเนี่ยก็จะไปช่วยพ่อตานะครับพ่อตามีสวนนะครับสวนอะโวคาโดสวนลูกไหนสวนบ๊วยนะครับแล้วพ่อตาของพี่ชี้อ่ะเขาเป็นคนยังไงบ้างครับโอ้โหนิสัยพ่อตานี่เป็นคนที่ทำงานคือเรื่องงานเนี่ยตื่นตีสี่ไปทำงานหนึ่งรอบกลับมากินข้าวแล้วไปต่อไอ้เรื่องขยันที่หนึ่งครับผมนี่ไม่ครึ่งไม่ได้ผมจะใช้ไม่ได้เสี้ยวเลยดีกว่ามั้งผมเชื่อแล้วล่ะว่าพ่อเลอเก๊กเนี่ยเขามีความสุขกับการได้อยู่ในสวนของเขาจริงๆโอ้ยหายมาทั้งวันละพ่อยังยิ้มไม่หุบเลยนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันดีมันอยู่กับใจครับแต่พ่อนี่จะสร้างถือสู้ไม่ไหวแล้วไงแต่ถ้ามาต่อเนื่องนี่มันจะดีใจอยู่แล้วว่าแต่ตัวของน้องฟรุตเองเนี่ยตั้งแต่กลับมาทำเกษตรที่บ้านถ้าเทียบกับทำงานในเมืองแล้วเรื่องรายได้มันเป็นยังไงบ้างครับแต่พูดถึงเงินเดือนในเมืองอ่ะเยอะก็จริงแต่มันเก็บไม่ได้เพราะว่าเราหมดไปกับช้อปปิ้งหมดไปกับไปคาเฟ่อะไรนี่เนาะแหมก็เราอ่ะมันสาวหวานสายคาเฟ่ชิคชิคคูคูเนาะก็เป็นธรรมดาแต่พอมาอยู่บ้านเราก็เข้าสวนแล้วก็เงินแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าผักเราก็มีผลไม้เราก็มีแล้วกลับมาอยู่บ้านบนดอยแบบนี้ก็อดไปคาเฟ่เลยอะสิอ๋อเราก็มีร้านเล็กๆอะค่ะร้านขายน้ำก็ขายพวกจากแบบน้ำปั่นผลไม้ปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีร้านเล็กๆโอ้โหในเมื่อคาเฟ่มันไปยากก็ยกมันไว้หน้าบ้านซะเลยแหมความคิดดีนั้นเนี่ยเอาผลไม้จากในสวนของแต่ละฤดูกาลแล้วก็ไปทำเป็นเครื่องดื่มขายกินถ้าอย่างนั้นผมขอน้ำลูกไหนปั่นสักหนึ่งแก้วนะครับเสร็จแล้วค่ะลูกไหนปั่นอร่อยด้วยนะคะต้องลองค่ะอ๋อหวานอมเปรี้ยวโอ้ยเย็นชื่นใจสุดๆเลยอ่ะโอ้ยการที่น้องฟรุตเธอได้ออกไปสอบแสวงหาความรู้ใกล้ถึงเมืองใหญ่เพื่อหวังจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เธอได้เริ่มทำไว้มันก็ดูจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วภูมิใจค่ะภูมิใจมากคือแบบเป็นนายตัวเองเหนื่อยกายแต่เหนื่อยสบายใจมีความสุขได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่ไม่อยากเป็นอย่างอื่นค่ะก็อยากเป็นเกษตรกรนี่แหละเพราะว่ามีที่คือที่ก็พ่อแม่ก็สร้างมาให้แล้วเราก็แค่สานต่อจากที่เดิมแล้วในอนาคตเจ้าลูกไหนเนี่ยมันจะไปทางไหนต่อครับคือไปไกลๆอยากเห็นว่าให้เขาไปแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งหรือว่าแบบส่งออกได้ก็ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยความฝันนะคะสักวันหนึ่งอาจจะเห็นลูกไหนนี้ข้ามบินข้ามประเทศเราไปก็ได้นะคะอยู่อาจจะไปอยู่จีนเกาหลีหรือยุโรปก็ได้นะคะโอเคเอาไว้ผมจะรอดูแล้วกันนะพี่รอดูได้เลยค่ะมาหน้ามาโอ้
็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมหาอำนาจบ้านนาผ่านทาง YouTube ไทย PBS อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมจะได้ติดตามและไม่พลาดทุกๆตอนของรายการมหาอำนาจบ้านนารวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากไทย PBS